สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงตั้งหน้าตั้งตารอนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายที่ชอบคูชั่นนั่นเองค่ะเพราะว่าจำได้เลยนะคะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่โมเมรีวิวคูชั่นของ Chanel ไปเนี่ยก็เป็นหลัก2ปีอะไรอย่างนี้แล้วนะคะนานเหมือนกันแล้ววิดีโอตัวนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆจริงๆค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงตั้งหน้าตั้งตารอรีวิวคูชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Ultra Le Tang จาก Chanel นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบตั้งแต่เขาออกมาเมื่อประมาณสักสัปดาห์กว่าๆมาแล้วนะคะหลายๆคนก็คือถามเข้ามาทาง DM เยอะเหมือนกันนะคะว่าพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงได้ลองหรือยังมันโอเคหรือเปล่าเปรียบเทียบกับตัวเก่าหรือว่าคูชั่นตัวอื่นมันจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้นะคะได้มาอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะสร้างเป็นลุคนี้เลยจะบอกว่าคูชั่นตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นคูชั่นที่แมทที่สุดของ Chanel ตั้งแต่ Chanel ออกคูชั่นมาแล้วนะคะแล้วก็ติดทนนานเขาเคลมว่ากันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะซึ่งส่วนตัวโมเมเองเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์ในการใช้เจ้า Ultra Le Tang ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าประทับใจค่ะแต่ว่าจะประทับใจในเรื่องอะไรจะใช้ตัวนี้ให้ได้ดีที่สุดยังไงนะคะเดี๋ยวชมได้ในคลิปเลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันเอาล่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าUltra Le Tang Cushion ตัวนี้ดียังไงค่ะสำหรับคุชชั่น Ultra Le Tang จาก Chanel นะคะจะบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวที่เป็น Fluid นะคะก็คือ Ultra Le Tang ตัวนี้ที่โมเมเคยลองแล้วก็มีรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Fluid แบบ Liquid เนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบcompact ด้วยนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของ Chanel โดยเฉพาะในเมืองร้อนในประเทศไทยอย่างเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องการการติดทนนานต้องการความคุมมันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง Chanel เขาก็บอกว่าทำไมล่ะในเมื่อรุ่น Fluid รุ่น Compact เนี่ยมันทำได้ดีมากนะคะทำไมถึงจะไม่มีคูชั่นออกมาซึ่งแพคเกจิ้งนะคะสวยงามมากๆปกติแล้วเนี่ยแพคเกจิ้ง Chanel เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแวววาวเล่นแสงแบบนี้ใช่มั้ยแต่ว่าแพคเกจิ้งของ Ultra Le Tang ที่เป็นคูชั่นเนี่ยค่ะจะมาในรูปแบบของแพคเกจิ้งที่มันแมทแล้วก็สลีกนะคะหยิบขึ้นมาเติมก็คือหรูหราไฮโซตามสไตล์ของ Chanel อยู่แล้วนั่นเองค่ะด้านในนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของความเป็นคุชชั่นปกติเลยที่มีพัฟอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นตัวคุชชั่นนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในตอนที่ลงผลิตภัณฑ์นะคะว่าแพคเกจิ้งเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าจะบอกเลยว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่มุมเมว่าแมทที่สุดแล้วก็เข้ากับสภาพอากาศรวมถึงสภาพผิวของมูเมมากที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ Chanel เคยทำมาเลยมันมีความแมทที่ดูไม่ flat ไม่แบนนะคะแล้วก็สบายผิวมากๆคุชชั่นตัวนี้เนี่ยนะคะออกมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันค่ะซึ่งเฉดที่มูเมเลือกมานะคะเป็นเฉด BD21 นะคะซึ่งเป็นเฉดเดียวกันกับรองพื้นเลยแต่ว่าสีอื่นๆนะคะเดี๋ยวมูเมจะ swatch ให้ดูตามนี้เลยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยมันดูเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้เป็นประกอบการตัดสินใจนะคะว่าถ้าเกิดสีผิวประมาณโมเมนะคะคูชั่นแต่ละสีเนี่ยมันดูเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูโมเมลงตัวนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะซูมกันใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากเราจะเข้าสู่การลงคูชั่นตัวใหม่นี้เลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเห็นแหละว่าอยู่บนหน้ามันจะเป็นยังไงแน่นอนนะคะพอเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราวางพัฟนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ Chanel เขาเรียกว่า Double Layer Packaging นั่นเองค่ะคือมันจะไม่ใช่ตาข่ายเดี่ยวๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ฟองน้ำเฉยๆมันจะเป็นการรวมกันของตาข่ายแล้วก็ฟองน้ำที่เขาบอกว่ามันจะช่วยส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้นะคะในแบบที่พอดีก็กดลงไปนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นมาประมาณนึงเหมือนกันมุมก็จะลงในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการปกปิดก่อนเลยจะบอกว่าพัฟอันนี้สำหรับส่วนตัวมุมนะคะรู้สึกว่าข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่อมผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นนะว่าเราตบไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ยังออกมามันไม่ได้เหมือนซึมเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็หายไปเลยอะค่ะซึ่งเป็นข้อดีมากตอนแรกเนี่ยกลัวเหมือนกันนะคะว่าพัฟที่มันมีความเป็นฟองน้ำมากกว่าปกติอะมันจะดูดผลิตภัณฑ์ไหมแต่ปรากฏว่าเอ้ยนางได้อยู่นะนางไม่ดูดผลิตภัณฑ์นะคะสังเกตได้ว่าข้างบนมันก็เลยจะเลอะนิดนึงอะเพราะว่ามันไม่ได้ซึมเข้าไปแล้วหายไปเลยนี่ลงให้ดูนะคะแบบทั่วๆหน้าไปเลยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องมาครึ่งนงครึ่งหน้าอะไรกันเพราะว่าอยากให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคุชชั่นรุ่นเนี้ยมันไม่วาวเท่ากับรุ่นก่อนที่โมเมเคยรีวิวแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมันให้การปกปิดมากกว่าคุชชั่นรุ่นก่อนๆของ Chanel เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างรุ่นก่อนที่เราเคย
ีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเต็มที่เนี่ย light to medium แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวเนี่ยค่อนข้างจะแห้งนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยก็ต้องเป็นคนผิวมันที่เปิดใจรับความแวววาวความแบบฉ่ำของคุชชั่นรุ่นนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คุชชั่นที่มันแลดูแมตต์ขึ้นมาแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะรุ่นเนี้ยรุ่นอัลตร้าเลแตงเนี่ยนะคะน่าจะเป็นรุ่นที่ถูกใจแหละให้ดู1ชั้นนะคะจริงๆตอนนี้สำหรับ BD21 เนี่ยมันอาจจะดูขาวขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่ามุมไม่มายเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆเราจะใช้ตัวบรอนเซอร์ตัวปัดแก้มตัวอะไรทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ชอบให้หน้าตัวเองแทนขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าพอหน้าผ่องๆแล้วเนี่ยมันก็ดูสุขภาพดีอะไรต่างๆนะคะนี่คือ1ชั้นนะคะมุมไว้ว่าได้การปกปิดระดับมีเดียมนะคะแล้วก็ Chanel เขาให้คำบรรยายว่าสูตรของ Cushion Ultra Le Tang รุ่นนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสูตรที่เรียกว่า Luminous Matte ก็คือมันไม่ได้วาวแบบฉ่ำ Luminous อย่างเดียวแต่มันมีความ Matte เข้ามาด้วยแต่ Matte แบบ Chanel อ่ะก็จะไม่ได้ Matte แบบแมตต์แห้งหรือว่าแมตต์แล้วทำให้ทุกอย่างมันดูไม่มีมิตินะคะเขาก็จะอยากให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้ลุคแบบ Luminous Matte แบบนี้ค่ะความรู้สึกนะคะมันก็จะไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราแต่งหน้านะคะคือไม่ได้รู้สึกเหมือนมีผลิตภัณฑ์รองพื้นหรืออะไรถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเป็น Fluid เนี่ยจะยังแอบรู้สึกนิดนึงว่าโอเคเรามีรองพื้นอยู่บนหน้าซึ่งก็ไม่ใช่การรู้สึกที่แบบโอ้โหหนักหน้าหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเรารู้แหละว่าเราลงรองพื้นแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเราทาสกินแคร์แล้วก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นค่ะสำหรับใครที่เป็นคนที่อาจจะผิวดีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ำนะคะคืออย่างที่เคยบอกกันไปเนอะสภาพผิวกับสุขภาพผิวอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันโอเคป่ะสภาพผิวก็คือเราเป็นคนผิวมันแต่ว่าคอนดิชันของผิวเราอ่ะก็คือเราเป็นคนที่ผิวขาดน้ำเพราะว่าเราดื่มน้ำน้อยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราใช้รองพื้นที่มันดูแห้งจนเกินไปอ่ะมันก็จะดูเอจได้ง่ายนะคะตอนนี้หลังๆก็เลยค่อนข้างที่จะพยายามใช้รองพื้นที่มันให้ความชุ่มชื้นหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยที่มันไม่ได้ทำให้ผิวรู้สึกแห้งรู้สึกไปเน้นในส่วนที่มันมีความแห้งอย่างขอบจมูกหรือว่าขอบปากของมุมเมย์จะค่อนข้างแห้งเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นรองพื้นบางตัวถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นคราบอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เป็นเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะขอเบิ้ลเข้าไปอีกสักชั้นนึงนะคะบริเวณหน้าแก้มที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่ามันจะบิลด์ไปได้ประมาณไหนนะคะส่วนที่มุมเมย์ต้องการปกปิดเป็นพิเศษก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในจังหวะที่ต้องการปกปิดเพราะว่าเราเป็นคนที่มีกระเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอูมิก็ไม่ค่อยมายนะอยากให้กระมันดูแบบเห็นผ่านออกมาบ้างเพราะว่ามันทำให้ดูแบบเป็นเหมือนสาวฝรั่งสาววัยรุ่นฝรั่งที่ยังมีกระสำหรับรอยแผลเป็นสิวที่มีอยู่อันนี้นะคะก็ถือว่าปกปิดไปได้ดีประมาณนึงเลยนะคะอาจจะยังด้วยความที่มันมีสีค่อนข้างเข้มนะคะก็คงต้องใช้คอนซีลเลอร์เข้าช่วยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าทำให้สีผิวเนี่ยมันดูสม่ำเสมอได้ดีมากยิ่งขึ้นอูมิจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลงคุชชั่นที่เปลือกตามากนะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อายแชโดว์หรือว่าอายไพรเมอร์ที่มันค่อนข้างจะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานมากขึ้นมากกว่านะคะก็จะเหลือเท่าไหร่กดลงไปบ้างเพื่อให้สีผิวมันสม่ำเสมอกันเนี่ยนี่คือ2ชั้นค่ะก็เรียกว่าปกปิดไปได้ถึงระดับมีเดียมทูฟูลเหมือนกันนะแล้วก็ยังให้ความรู้สึกสบายผิวอยู่นะคะรุ่นนี้เนี่ย Chanel เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยนะคะก็คือกันน้ำกันเหงื่อนะคะซึ่งส่วนตัวมุมเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เบนช์มาร์กของคนที่เหงื่อออกเยอะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยเหงื่อออกไม่ค่อยมากนะคะก็เลยทำให้อวบเป็นพิเศษเพราะว่าเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่เรื่องของการติดทนนานเนี่ยมุมไม่ว่ามันถือว่าเป็นคุชชั่นรุ่นที่ติดทนนานที่สุดที่ Chanel เคยทำออกมาแล้วนะคะอันนี้คือเทียบ within the brand นะมุมไม่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบให้การปกปิดแล้วก็ติดทนมากที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวมุมไม่จะไป finish look นะคะโดยที่อะไรต่างๆที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะวันนี้จะใช้ Chanel ทั้งหมดเลยนะคะมีตัว Le Beige Healthy Glow Bronzing Cream นะคะตัวใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบรอนเซอร์ตัวใหม่ของเขานะมุมไม่เพิ่งไปเสียเงินซื้อมาที่เคาน์เตอร์ของ Chanel นะคะอันนี้แล้วก็จะใช้ blush กับ eyeshadow ต่างๆของ Chanel ด้วยนะคะ eyeshadow ก็จะใช้ตัวที่เป็น5ช่องอันนี้แล้วก็มี blush Le De Pantom นะคะอันนี้ที่อยากจะใช้เดี๋ยวจะไป finish look นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เซตทุกอย่างแล้วนะคะแต่งหน้ากันมาสักพักหนึ่ง Cushion Ultra Le Tang จาก Chanel นะคะจะ
ยังดูเป็นยังไงบ้างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Chanel ไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งตัวที่โมไม่ชอบนะคะแป้งฝุ่นจาก Chanel นะคะเป็นการเซต Ultra Le Tang Cushion เมื่อกี้นี้นะคะให้มันแบบยิ่งแมตเข้าไปอีกตามแบบที่โมไม่ชอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะให้ลุคมันเป็นลุค Luminous Matte จริงๆอ่ะจะไม่เซตแป้งก็ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบให้ลุคมันดูค่อนข้างแมตแล้วก็เป็นคนที่มีผิวค่อนข้างมันนะคะก็เลยใช้แป้งฝุ่นของ Chanel เนี่ยเซตเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะก็อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนเนาะแล้วก็ปัดแก้มแต่งตาปัดขนตาอะไรเรียบร้อยนะคะก็ได้ลุคแบบนี้จะบอกว่าถึงตอนนี้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาแต่งหน้าไปสักครู่นึงอะไรสักครู่นึงประมาณสักเกือบๆ20กว่านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุชชั่นนี่คือสบายมากไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเหนียวอะไรหนึบหรือว่ารู้สึกไม่สบายผิวใดๆทั้งสิ้นนะคะมันรู้สึกแบบเฟรชมากแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ง่ายนะคะไม่ได้มีปัญหากับการเกลี่ยผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างโมไมลงตัวที่เป็นครีมบรอนเซอร์ลงบลัชลงอะไรต่างๆไม่มีการทำตัวไม่เข้าพวกกันนะคะทุกอย่างไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีค่ะตัวนี้ก็เลยถือว่าผ่านค่ะรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้คุณผู้ชมที่กำลังเล็งๆมองๆคิดอยู่ว่าเอ๊ยยังไงดีนะคะกับ Ultra Le Tang Cushion จาก Chanel นั่นเองนะคะส่วนตัวโมไมเองก็ถือว่าเป็นคุชชั่นอีกตัวนึงนะคะที่ชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดดูแล้วอยากจะช้อปปิ้งกันนะคะก็สามารถที่จะไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ทุกสาขาได้เลยนะคะหรือว่าจะช้อปออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองเอาสวอชสีที่โมไปทำให้นะคะไปประกอบการตัดสินใจกันดูก็แล้วกันว่าสีไหนนะคะมันจะเหมาะกับคุณมากที่สุดใน6เฉดสีที่ Ultra Le Tang Cushion เขามีให้เลือกนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ